สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกทั่วไทยทีไนท์นะคะประจำค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนวันอังคารค่ะ10เมษายน2561นะคะสวัสดีค่ะคุณเจษฎาค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสามารถรับชมเรา2คนผ่านทางทีวี Spring New Digital ช่อง19หรือว่าหลายคนจะชมผ่านทาง Facebook Live นะครับก็สามารถที่จะติชมส่งความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอดทั้งรายการหรือใครจะส่งคำถามเข้ามาทาง LINE แอปพลิเคชันก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่ @insightthailand ครับค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการก็ต้องบอกว่านักข่าวก็เริ่มมีการพูดกันตั้งแต่เช้าเรื่องที่จะมีการเด้งบ้างโยกย้ายบ้างตอนแรกก็ได้ยินข่าวว่าเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแต่พอมีมติครม.ออกมาแล้วปรากฏว่ามีการโยกย้ายนะคะในส่วนของ3กระทรวงนะคะถ้าเทียบก็คือระดับปลัดนะคะ3กระทรวงนะคะเดี๋ยวไปดูเพจกันนิดนึงเลยนะคะครับก็ถือวันนี้มติครม.นะคะมีการโยกย้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนแรกค่ะคนแรกก็คือคุณสมชัยสัจจพงศ์นะครับเลขาสสช.ครับย้ายมาจากปลัดคลังมาอยู่เป็นเลขาสำนักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาตินะฮะก็คือสภาพัฒน์นะคะครับก็ส่วนอีกตำแหน่งนึงนะคะก็มีการโยกสลับเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมานั่งเลขาสภาพัฒน์คนใหม่แทนนะคะคเลขาสภาพัฒน์ก็คือคุณปรเมธีวิมลศิรินะคะก็นี่เลยข้ามห้วยชูไปเลยไม่ได้สลับไปนั่งกระทรวงการคลังนะข้ามไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่ากระทรวงนี้ตำแหน่งปลัดว่างอยู่ใช่ไหมคะส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งหลายคนก็จับตามองว่าวันนี้มติครม.จะมีคำสั่งอะไรออกมาหรือไม่ก็เช็คกันตั้งแต่มีสองรายชื่อก็คือท่านปลัดสมชัยกับท่านปรเมธีปรากฏว่าวันนี้ครม.ยังไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดคลังคนใหม่อันนี้ถือว่าสำคัญมากนะแต่มีการ ไปแอบเช็คมาแล้วชื่อที่อยู่ในโผอยู่ในโผแปลว่ามีโอกาสเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เขาบอกว่าชื่อมาแรงเป็นอธิบดีกรมสรรพากรค่ะท่านประสงค์ภูลธเนศครับเป็นรายชื่อที่ถูกชูขึ้นมาว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละจะขึ้นปลัดคลังคนใหม่ใช่หรือไม่อย่างไรยังไม่ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีการจับตามองนะคะซึ่งก็มีหลากหลายเหตุผลกันทีเดียวนะคะที่มีการพูดกันถึงการโยกย้ายโดยเฉพาะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมย้ายปลัดคลังออกมานั่งเลขาสภาพัฒน์ครับซึ่งตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังก็ถือว่าเป็นกระทรวงเกรด A ครับเป็นกระทรวงที่สำคัญนะคะเราไปดูคำอธิบายกันนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์กันสักนิดนึงค่ะก็คุยกันนะคุยกันหลายฝ่ายคุณปรเมธีเหมาะสมยังไงคะกับตำแหน่งปลัดกระทรวงพมเนี่ยค่ะก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมันมีสังคมอยู่แล้วนะคือจริงๆมันเหมาะอยู่แล้วเพราะท่านก็ประสบการณ์เยอะนะผมคิดว่าเหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็ท่านนายกอาจจะให้มาช่วยในการที่จะเตรียมการด้านสังคมในอนาคตเพราะว่าสังคมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนั้นเด็กเป็นเรื่องสำคัญให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยในส่วนคุณณรงค์ล่ะคะครองประหลัดนะคะก็พักเหมือนกันเอ้ยออกมาแล้วกันไว้ก่อนเหมือนกันจะเป็นแทนท่านณรงค์โอ้ยยังอันต้องเข้าครม.อีกรอบนึงเป็นสเต็ปทำไมถึงไม่ส่งความชื่นพร้อมกันเลยอะคะไหนก็เป็นเข่งเดียวกันแล้วอะค่ะบางทีไม่ต้องพิจารณาคนในให้ละเอียดรอบครอบก่อนว่ามีใครบ้างแสดงว่าเราปลัดจะเป็นคนในกระทรวงเองใช่ไหมได้เป็นคนในอยู่แล้วพยายามพิจารณาคนในอยู่แล้วมีบางฝ่ายมองว่าเป็นการแก้อาถรรพ์กระทรวงอะคะเพราะว่าเราไม่แก้อาถรรพ์เราผมคิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของทุจริตบ่อยอะค่ะก็คงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งคงไม่ใช่อย่างนั้นล่ะก็คงเป็นจังหวะพอดีแล้วก็คิดว่าก็อาจจะคนนอกไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนกันได้นะสักพักหนึ่งถ้าเราลองประหลัดที่จะขึ้นมาแทนท่านณรงค์นี่คือจะเอาเป็นตำแหน่งอธิบดีเพื่อนขึ้นมาหรือว่าจะเป็นท่านรองประหลัดที่มีอยู่แล้วคะตามหลักการหรือตามธรรมเนียมก็จะมีผู้ตรวจกับรองอธิบดีรองประหลัดเป็นรองประหลัดได้ไงรองประหลัดนะก็พยายามดูอยู่นะดูความอุโสดูผลงานแล้วก็ดูความดีนะดูคนเก่งคนดีตอนนี้อย่างอธิบดีพศเนี่ยคือถือว่าเป็นตัวเต็งไหมคะตัวเต็งเป็นอะไรฮะที่จะเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสไหมคะอธิบดีเขาคงไม่อยากเลื่อนรองปลัดบ้างปกตินะก็คือเท่ากันทุกคนก็ไม่เป็นปัญหาแล้วครับเดี๋ยวดูต่อไปฮะเราจะดูว่าใครเหมาะสมนะใช้หลักคุณธรรมอะที่มาที่ไปของการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งครั้งนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญนะฮะเพราะว่ามีหนึ่งแกนหลักที่ถูกเขย่าแกนนั้นก็คือคนที่ให้สัมภาษณ์อยู่นี่แหละฮะก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี3ตำแหน่งในกระทรวงนี้ที่ถูกเขย่าเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนั้นนิดนึงนะเดี๋ยวเราต่อทีละประเด็นให้จบกันนิดนึงก่อนนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีข้อมูลบอกมาแบบนี้ด้วยนะคะว่าเหตุผลเนี่ยที่มีการแต่งตั้งท่านปรเมธีมาที่เนี่ยมีการหารือกันหลายฝ่ายแล้วหัวใจสำคัญที่มีการตัดสินใจเรื่องนี้ก็คือท่าน
นายกรัฐมนตรีกับท่านอนันตพรนะคะที่มีการปรึกษาหารือแล้วก็เห็นว่ามีความเหมาะสมเพราะว่าสภาพัฒน์ก็ดูงานด้านสังคมทำแผนทั้งเศรษฐกิจสังคมทำแผนทุกอย่างมาแล้วแล้วก็ต้องการที่จะให้มาดูงานในส่วนตรงนี้มีอีกหนึ่งท่านที่บอกแล้วค่อนข้างชัดเจน คุณอภิสักตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเลยการที่ยอมปล่อยมือให้ท่านปลัดสมชัยสัจพงษ์เนี่ยไปนั่งเลขาสภาพัฒน์เพราะว่ามีการขอตัวเขาบอกว่ารัฐมนตรีกอบศักดิ์จำได้ใช่ไหมคะรัฐมนตรีกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการขอตัวเพราะว่าต้องการที่จะให้ท่านปลัดสมชัยเนี่ยไปนั่งในตำแหน่งเลขาสภาพัฒน์เพื่อที่จะไปดูแลในส่วนของการทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินี่คือเหตุผลที่ท่านกอบศักดิ์เขาบอกว่านี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ท่านกอบศักดิ์มีการขอตัวท่านปรเมธีให้มาช่วยดูแผนปฏิรูปประเทศซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญแผนปฏิรูปประเทศใช่ไหมฮะใช่ค่ะแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยจะเป็นการวางแผนระยะยาว20ปีก็เลยต้องการแบบมือระดับท่านปลัดสมชัยเนี่ยมาช่วยก็เลยให้มานั่งอยู่ในเลขาสภาพัฒน์และจะได้เป็นเลขาในเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยส่วนปลัดคลังคนใหม่เขาบอกอดใจรอท่านอภิศักดิ์บอกว่าอีก 2-3 วันก็จะรู้เพราะฉะนั้นจะใช่หรือไม่ใช่คุณประสงค์พูนทเนศอธิบดีกรมสรรพากรหรือเปล่าก็ต้องอดใจรอส่วนที่มีเหตุผลที่จะต้องมีการย้ายข้ามห้วยในส่วนของปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ว่างลงคุณเจษฎาบอกว่ามีการเขย่ากันที่นี่ใช่ไหมคะยังไงคะสามตำแหน่งที่ตอนนี้เนี่ยมีแคนดิเดตมีชื่อกันแล้วก็เป็นตั้งต้นมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมนี่แหละหลังจากที่เขานำเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าวันนี้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมครม.มารู้ก็ตั้งแต่มันมีผลออกมานี่แหละฮะว่ามีชื่อเดิมทีเนี่ยคาดว่าจะมีเฉพาะชื่อของคุณพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์เข้าไปชื่อเดียวปลัดพม.เดี๋ยวอธิบายก่อนปรากฏว่าเป็นปลัดกระทรวงพม.ที่ถูกโยกเพราะว่าไปเกี่ยวพันพัวพันกับเรื่องโครงการเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจำกันได้ใช่ไหมคะมีชื่อนี้ก็เลยถูกย้ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วล่ะย้ายมาช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้คำสั่งคือให้ออกไว้ก่อนใช่แล้วให้ออกไว้ก่อนให้มีการตรวจสอบเข้าใจว่าเป็นหนึ่งตำแหน่งแต่ที่ประชุมวันนี้เนี่ยมีการพิจารณา3ชื่อด้วยกันใช่ค่ะรายชื่อที่2ที่ปรากฏขึ้นมาวันนี้นะฮะก็คือรองปลัดคุณณรงค์คงคำที่คาดว่าน่าจะถูกคำสั่งให้ย้ายระงับหรืออาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนนี่ต้องรอดูตัวคำสั่งและอีกคนหนึ่งตอนนี้ที่ยังเป็นตัวคำถามเป็นปริศนาอยู่คาดว่าเป็นตำแหน่งผู้ตรวจอีกหนึ่งตำแหน่งใช่ค่ะจริงๆถ้าดูจากข่าวเนี่ยมีนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเขาบอกท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันมาแล้วว่ามีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนแปลว่าให้ออกไว้ก่อนจะไม่ได้รับเงินเดือนแต่ถ้าถึงเวลาพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีความผิดหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตก็กลับเข้ารับราชการได้แล้วก็สามารถทวงสิทธิ์ของรายได้ที่ตัวเองหายไปได้นะคะก็อย่างที่คุณเจษฎาบอกไปนะคะมีคุณพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์ปลัดพม.ที่โยกไปช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคุณณรงค์คงคำรองปลัดพม.ก็โยกไปช่วยประจำสำนักนายกเหมือนกันก็โดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับอีกหนึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.นะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่มติครม.วันนี้ครับตามลักษณะของการตรวจสอบโดยปกติแล้วเนี่ยการย้ายออกจากตำแหน่งแล้วไปช่วยราชการตรงนี้ได้รับเงินเดือนปกติตำแหน่งยังอยู่เดิมแต่การออกให้ก่อนเนี่ยระดับความรุนแรงมันต่างกันไม่ได้เงินเดือนไปเลยแล้วก็ให้มีการตรวจสอบนะฮะวันนี้ก็คือ3แท่งที่มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันใช่ค่ะก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการสอบวินัยร้ายแรงจึงต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะและที่สำคัญโครงการทุจริตเงินอุดหนุนคนไร้ที่พึ่งเนี่ยมันมีขบวนการที่เกี่ยวข้องอีกเยอะยังมีข้าราชการทั้งในพื้นที่แล้วก็ส่วนกลางบางส่วนเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องจับตาช็อตต่อไปว่าจะมีอีกกี่รายชื่อที่อาจจะต้องถูกให้ออกจากราชการนายกก็แย้มมาแล้วบอกว่าไม่ได้มีแค่ 2-3 รายชื่อนี้หรอกที่จะลงโทษและยังมีอีกเยอะครับนั่นแหละค่ะต้องจับตามองนะคะเพราะว่าเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันต้องบอกว่าช่วงนี้เปิดตรงไหนก็เจอนะคะไม่ว่าจะเขย่าตรงไหนก็เจอนะคะก็ถึงเวลาต้องจัดการขั้นเด็ดขาดค่ะครับมากันอีกเรื่องนึงนะคะมากันอีกเรื่องนึงเลยวันนี้ก็เรียกได้ว่าวันนี้มีการประชุมครม.ใช่ไหมครับการประชุมครม.แต่วันนี้เนี่ยสีสันที่น่าจะร้อนแรงกว่าครม.ก็คือเรื่องของการเมืองนะฮะเป็นไงเรื่องของพรรคของท่านรองนายกสมคิดเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นไม่จบแล้วมีทีท่าว่าข่าวลือจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยจะมีการตั้งพรรคในทำเนียบรัฐบาลตั้งพรรคในทำเนียบหรือนอกทำเนียบไม่รู้แหละแต่ตอนนี้กระแสข่าวมันหนาหูหลังจากที่เราค่อยๆแงะแกะเกากันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากเป็นข่าวลือตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นความจริงหลังจากที่นายกเองเนี่ย
จะเรียกว่ายอมรับก็ได้อ้าวยอมรับแล้วเหรอนายกบอกว่าได้ยินนะได้ยินว่ามีการคุยกันเรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้มาเชิญนายกอ้าวแสดงว่าเริ่มมีมูลทีละนิดทีละนิดแล้วสิไปฟังเสียงนายกก่อนไหมอ่ะงั้นไปฟังเสียงท่านนายกกับเรื่องการตั้งพรรคของอาจารย์สมคิดค่ะก็ต้องใกล้เลือกตั้งเหรอเพราะผมเป็นสสไม่ได้อยู่แล้วเด็กถ้าเริ่มพูดคุยแล้วผมชัดเจนแล้วมั้งแล้วจะไปกันต่อไปพี่นายกตั้งใจก็คือว่าจะเข้าเป็นในไม่รู้เฮ้ยทุกคนจะเป็นสมาชิกพรรคหมดนะเธอด้วยนะไม่ถึงเป็นสาก็มันไม่ใช่มันก็มีก็ถ้าเขาเสนอมาผมก็ดูดิเขาจะมาขอผมเป็นอะไรเขาผมเป็นสมัครสสก็ไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าสมัครเป็นอย่างอื่นก็ต้องดูที่ว่าที่เขาเสนอมาเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ที่ผมจะไปช่วยเขาเขาจะยังแต่ไม่ได้เขาว่าเออพอไปอยู่ภาคไหนแล้วภาคนั้นมีใครรับรองได้ไหมล่ะผมอยู่ภาคไหนภาคนั้นจะชนะถ้าผมลงไปอยู่ด้วยตรงนี้แล้วมันรับประกันได้เหรอผมจะได้เนี่ยยังไม่รู้เลยมันคุ้มค่าหรือเปล่าอ่ะมันคุ้มค่ากับประเทศชาติหรือเปล่าแล้วคุ้มค่ากับผมหรือเปล่าคุ้มค่าของผมคือผมได้ทำงานของผมก็แค่นั้นเองคิดเลยว่าชะตากรรมนายกพูดออกมาแบบนี้นายกส่งสัญญาณแบบนี้มันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะและยิ่งคำถามแรกเนี่ยที่นักข่าวไปถามจี้นะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวบอกว่ารองนายกสมคิดเนี่ยเตรียมที่จะตั้งพรรคการเมืองนายกบอกนี้วันนี้เขาหารือกันอยู่ก็ให้หารือกันไปยังไม่เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นและถ้าเขาตั้งพรรคขึ้นมาวันข้างหน้าก็ต้องไปดูว่าพรรคไหนเป็นอย่างไรเราควรจะสนับสนุนหรือเปล่าหรือจะสนับสนุนพรรคไหนอย่างไรแต่วันนี้เขายังไม่มาเชิญสักคนเลยอันนี้แปลความได้นะว่าท่านนายกรู้นะว่าเขาหารือกันอยู่แต่ยังไม่ได้มาเชิญให้เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการแต่แสดงว่ารู้ว่าทำอะไรกันอยู่รู้ว่ามีการตั้งพรรคหรือเปล่าเราเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะท่านนายกคะและที่สำคัญเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะเป็นการมองไปยังอนาคตบอกว่าจะแสดงท่าทีทางการเมืองชัดเจนเมื่อใดนายกก็บอกใกล้กับช่วงเลือกตั้งและหลังจากนั้นก็ถ้อยคำก็เหมือนที่เราได้ยินนี่แหละท่าทีสัญญาณย้ำกันอีกครั้งข่าวลือเมื่อไหร่มักจะกลายเป็นข่าวจริงในอนาคตเสมอบางคนบอกข่าวลือมาก่อนไงข่าวจริงตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นจะเป็นข่าวจริงหรือไม่อย่างไรอดใจรอหนีไม่พ้นใช่ไหมคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของการตั้งพรรคนะคะโดยเฉพาะอาจารย์สมคิดนี่ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าถูกถามรายวันก็ว่าได้ถ้านักข่าวเจอนะคะเพราะว่ามันมีกระแสมีประเด็นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานก่อนหน้านี้อาจารย์สมคิดก็ไปบอกแล้วว่าตัวเองไม่ได้ตั้งแต่ใครฮะลูกน้องมีลูกน้องเยอะนี่ไงแล้วจะไม่ให้คิดได้อย่างไรคะอาจารย์สมคิดคะครับเรื่องของพรรคการเมืองก็ต้องรอดูนะคะข่าวลือวันนี้จะเป็นข่าวจริงในอนาคตหรือไม่มากันอีกประเด็นหนึ่งยังอยู่ในเรื่องของการเมืองใช่ไหมครับหมดการเมืองค่ะวันนี้ก็ยังมีไทม์ไลน์นะครับของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝากฝั่งของรัฐบาลนี่แหละฮะอีกขั้นหนึ่งก็คือฝั่งของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคนที่เขียนกฎเขียนกติกาของประเทศนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยก็บอกนะครับในกรณีเรื่องของนายกคนนอกไม่ว่าจะเป็นนายกคนนอกหรือนายกคนในตามกลไกที่รัฐธรรมนูญสร้างไว้ก็คือสสสวก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนนั่นแหละใช่เป็นคนโหวตไงว่าจะเลือกใครเป็นนายกไปฟังเสียงอาจารย์มีชัยวันนี้พูดเรื่องนี้อย่างไรนะคะเชิญค่ะพรรคการเมืองออกมาประกาศหนุนตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่เป็นนอกบัญชีมันเหมือนกับจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมันต้องควรจะเริ่มจากในบัญชีก่อนว่ากันแต่การประกาศแบบนี้วันนี้ก็พรรคการเมืองเนี่ยเราไปกำกับหรือกำหนดทิศทางของเขาไม่ได้ก็แล้วแต่ละพรรคก็ประกาศมาแล้วชาวบ้านประชาชนเขาชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องแต่เราไปคืนไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เหมือนกับเราตัดสินใจเองมันกลัวพรรคการเมืองความหลากหลายมันก็จะไม่มีอันนี้ก็ต้องก็ฟังไปเราแต่จริงๆตามเจตนารมณ์นี้มันควรจะต้องเป็นในบัญชีก่อนอันดับแรกใช่ไหมอาจารย์ก็ถึงเวลาในประชุมสภามันก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเลือกกันยังไงอันนี้เราให้มอบสิทธิ์การไปที่สภาผู้แทนราษฎรถ้าเขาเลือกได้ถึงใครจะสนับสนุนนายกอย่างไร
คนนอกยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับมีนโยบายจะส่งคนไปเที่ยวดวงจันทร์ถึงในสภาก็ไม่ตั้งงบประมาณไหนนโยบายนั้นก็ค้างตึง จะไปโทษเขาก็ไม่ได้อธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาเข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านฟังแล้วรู้เรื่องเนี่ยตามกลไกของรัฐธรรมนูญเลือกตั้งส.ส.มาเนี่ยกว่าจะได้ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อก็ว่ายากแล้วในระบบมิกซ์แต่เอาเป็นว่าได้ส.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 เข้ามาในรัฐสภาแล้วเนี่ยส.ส.ก็จะเป็นผู้เสนอชื่อคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะเป็นนายกเนี่ยแข่งกันว่าใครจะได้รับเลือกเป็นนายกใช่เพราะแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็จะต้องมีแคนดิเดตนายก3รายชื่อครับนี่และตรงนี้แหละจะไปชิงกันเราเรียกสั้นๆว่าอันนี้เป็นนายกที่มาจากบัญชีแล้วกันบัญชีว่าที่นายกอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติแต่ถ้าหากว่าขั้นตอนปกติมันไปไม่ได้เนี่ยหาไม่ได้สักทีนายกหาไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นการจับมือการรวมกลุ่มการหาไม่ได้เสนอชื่อนายกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อไม่ได้เออหาไม่ได้สักคนเลยทำไงคะนั้นก็เป็นโอกาสมีขยักที่2ที่จะมีโอกาสเสนอคนนอกเข้าไปอันนี้เปิดช่องให้อาจารย์มีชัยเขาก็ย้ำแหละมันเป็นสิทธิ์ขาดของส.ส.ที่อยู่ในสภาว่าจะเสนอชื่อใครส่วนเรื่องของการเสนอนั้นก็เรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของการโหวตเป็นหน้าที่ของรัฐสภาส.ส.บวกส.ว.นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนี่แหละฮะมันมีสองขยักแต่สุดท้ายคนเสนอก็ต้องส.ส.นั่นแหละเสนอไปก่อนใช่แล้ววันนี้ก็มาทำความเข้าใจกันนะคะเรื่องนายกคนนอกนายกคนในนายกในบัญชีรายชื่อครับฟังชัดๆจากอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการกรท.หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกกันนะคะเดือนเมษายนก็เข้าสู่โหมดของการเรียกได้ว่าการเมืองก็เริ่มพอจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างได้เข้าหน้าร้อนการเมืองก็ร้อนอย่างเงี้ยแหละฮะใช่ค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยการเมืองเขาก็อยากจะสามารถที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะหัวใจสำคัญของพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็อยากจะมีการประชุมพรรคครับใช่ไหมเพราะว่าอย่างพรรคการเมืองเก่าเขาก็จะมีสมาชิกอะไรต่างๆที่เขาก็อาจจะขาดสภาพอะไรต่างๆก็ต้องมีการประชุมอะไรต่างๆหรืออาจจะขยับครับคณะกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นก็มีการถามไปถึงเรื่องของการอันในส่วนของพรรคใหม่อันนี้ขยักหนึ่งพรรคใหม่เนี่ยถ้าเกิดจะมีการประชุมพรรคก็ต้องมีการขออนุญาตคสช.ใช่ไหมคะวันนี้ก็มีนักข่าวไปถามเหมือนกันเรื่องของการที่จะมีการประชุมพรรคแต่ละพรรคต่างๆถ้าจะต้องขอคสช.เนี่ยมันจะมีการเลือกปฏิบัติไหมกลุ่มนี้ได้พรรคนี้ได้พรรคนี้ไม่ได้อย่างไรไปฟังบิ๊กเจี๊ยบนะคะผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พูดเรื่องนี้ค่ะในช่วงนี้เป็นการเปิดให้การยืนยันสถานภาพพรรคนะครับพรรคการเมืองก็ออกมายืนยันสถานภาพพรรคก็เป็นโอกาสที่สื่ออาจจะไปถามเพื่อแสดงความคิดเห็นแต่ทั้งหมดก็เป็นการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองก็มีในแง่ที่เกิดประโยชน์ก็หลายเรื่องนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงใยก็เป็นเริ่มเวลาของการสตาร์ทการดำเนินงานทางการเมืองครับคือเท่าที่พูดมาก็อยู่ในกรอบหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปน่ากังวลเพียงแต่ว่าเราสตาร์ทนับหนึ่งเนี่ยเมื่อให้มีการยืนยันสถานภาพพรรคเขาก็ดำเนินการตามนั้นก็อาจจะมีการให้ข้อคิดเห็นเหมือนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองนะครับคงไม่มาเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดที่ไปข้างหน้านะครับยังไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ทราบอาจจะมีฝ่ายเลยครับทุกท่านในส่วนพรรคใหม่จะมีแล้วก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ากี่พรรคใช่อันนี้เรื่องอยู่ที่สำนักเลขาผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ต้องขออภัยด้วยครับเขาก็อยากให้มีการยืนยันว่าการเลือกปฏิบัติการหาญาติไม่ได้ให้แต่เพียงฝ่ายคนที่มีแนวคิดหรือโครงการไม่การที่จะอนุมัติมันก็มีกกต.ด้วยนะทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการไม่ใช่คสช.อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องคสช.อย่างเดียวเป็นเรื่องของกกต.ที่เขารับเรื่องมาทุกอย่างดำเนินการโดยเสมอภาคโดยยุติธรรมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีครับถ้าเกษียณไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับจะไปร่วมกับพรรคไหนก็ไม่ใช่มีเตรียมฐานทุกคนนะครับการก็ไปร่วมกับพรรคการเมืองก็เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้โดยถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ
อันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบข้อมูลว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับค่ะประเด็นไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่คำถามนักข่าวว่าจะมีการเลือกปฏิบัติกับพรรคการเมืองที่อุดมการณ์ไม่ตรงกับคสช.หรือเปล่าหมายถึงการอนุมัติให้ประชุมได้ประชุมไม่ได้ท่านบิ๊กเจี๊ยบก็ได้ตอบไปแล้วว่าเรื่องการอนุมัติหรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่คสช.อยู่ที่กกต.ด้วยนะคะทุกอย่างก็มีกระบวนการไม่ใช่มาอยู่ที่คสช.เท่านั้นครับตอนนี้มันก็มี2แท่งด้วยกันนะครับก็คือพรรคเก่ากับพรรคใหม่ฝั่งของพรรคใหม่หลังจากเขาไปจองชื่อพรรคตั้งแต่วันที่2มีนาแล้วขั้นตอนต่อไปก็เตรียมเรื่องของการประชุมพรรคประชุมพรรคขั้นตอนนี้ก็ต้องไปขออนุญาตจากคสช.ก็มีคนส่งจดหมายเป็นกกต.นี่แหละส่งจดหมายไปให้คสช.ได้อนุญาตก็ประชุมกันไปซึ่งก็เริ่มมีการประชุมกันแล้วหลายพรรคหลายพวกหลายกลุ่มก็ประชุมกันแล้วแต่พรรคการเมืองเก่าๆเดิมๆที่เริ่มเช็คชื่อกันแล้วนี่แหละที่จะเปิดให้ประชุมพรรคเมื่อไหร่เปิดให้เคลื่อนไหวเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ทำได้แค่เช็คชื่อเท่านั้นไฮไลท์จับตากันเดือนมิถุนายนนี้เลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนมิถุนายนจะปลดล็อกกับพรรคการเมืองเก่าหรือไม่ก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะกลับมากันอีกเรื่องนึงคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสนามบินสุวรรณภูมิของบ้านเราเสียหายครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าสื่อจีนไปนำเสนอข่าวนี้มันก็เลยกระจายไปทั่วเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ถ้าสรุปสั้นๆก็เป็นเหตุการณ์ที่สื่อจีนมีการรายงานข่าวนะคะว่าเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวถูกเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจค้นสัมภาระขโมยกระเป๋าสตางค์โชคดีที่แจ้งตำรวจตรวจก่อนก็เลยได้เงินคืนนะคะไปดูคลิปกันนิดนึงเลยค่ะในภาพเราจะเห็นชัดเลยนะเจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นอันนี้เป็นจุดตรวจเวลาที่เราจะเข้าไปในสนามบินชั้นในที่จะไปขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะมีการจุดตรวจสัมภาระก็จะมีเจ้าหน้าที่เพราะเราจะต้องมีการเอาของออกหมดกระเป๋าอะไรทุกอย่างเหรียญอะไรต่างๆก็ต้องออกให้ผ่านจุดตรวจคนนี้ถึงจะผ่านเข้าไปได้นะคะที่สำคัญนะครับก็มีรายงานข่าวของสำนักข่าวเคนิวนะครับเป็นสำนักข่าวของจีนเขารายงานผ่านบัญชีเว่ยป๋อนะครับซึ่งเป็นบัญชีทางการบอกว่าเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานี้เองมีพนักงานคนหนึ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยฉวยโอกาสในการขโมยเงินสดในกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวสูงอายุคนหนึ่งระหว่างการนำสิ่งของเข้าสแกนที่จุดตรวจความปลอดภัยนี่แหละค่ะจุดตรงนี้คือปัญหาแต่ว่าจับได้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับมาตรการที่สำคัญเนี่ยพอข่าวนี้มันออกไปภาพลักษณ์ของสนามบินสุวรรณภูมิต้องได้รับผลกระทบแน่นอนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะคุณกิตติพงศ์กิตติขจรนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับเมอมรัตน์ดูเจษฎาครับค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเหรอคะใช่ครับจะถึงประมาณบ่าย3โมงครับค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทราบทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจค้นมีการลักขโมยกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวอันนี้ทราบไหมคะณวันนั้นวันที่เกิดเหตุต้องเรียนอย่างนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวท่านผ่านจุดตรวจค้นไปแล้วเมื่อผ่านตรวจลงตราหนังสือเดินทางออกนอกประเทศเราเรียบร้อยแล้วท่านจะไปซื้อของในอาคารผู้โดยสารก็ทราบมาว่าเงินสกุลไทยเนี่ยได้หายไปก็ได้ไปแจ้งให้กับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในอาคารผู้โดยสารนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อรับทราบการแจ้งแล้วเนี่ยเราก็ประสานงานกันไม่เกิน20นาทีเราทราบแล้วว่าผู้โดยสารท่านเนี้ยผ่านจุดตรวจค้นตรงไหนนะครับเราก็มาไล่กล้องดูก็พบกับนายคนที่กระทำความผิดเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดนั้นคนเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รีบดูกล้องก็เห็นชัดเจนว่าเอาทรัพย์สินของผู้โดยสารไปแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผู้โดยสารยังอยู่ที่โฮรูมยังไม่ได้เดินทางออกนะครับเราได้เดินทางไปแจ้งทางผู้โดยสารเองว่าเราได้พบทรัพย์สินที่โดนขโมยจ
จากกระเป๋าสตางค์ของเขาเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการตรวจส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในกฎหมายบ้านเมืองของเรานะครับส่วนทรัพย์สินของเขาเนี่ยเราจะขอนำส่งให้เขาเพราะว่าเชื่อว่าเครื่องจะออกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเขาจะรอไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการที่เราสืบทราบได้ยังไงว่าบุคคลคนไหนเป็นคนกระทำครับแสดงว่าเจ้าตัวผู้ที่กระเป๋าสตางค์หายเนี่ยเขาก็ได้รับทราบว่าเขาเจอกระเป๋าเจอเงินของเขาว่าถูกใครนำไปก่อนที่เขาจะเดินทางบินออกในวันนั้นใช่ไหมคะรับทราบแล้วเขาก็พิเศษมากนะครับเขาก็เป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับทางโทรศัพท์เขาเพราะผมเองเนี่ยผมอยู่ที่สถานีตำรวจผมได้พูดกับแกเองนะครับแล้วก็เขาก็พิเศษในสิ่งที่เราในความรวดเร็วในการจัดการเอารับสินเขาคืนมาได้ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการส่งคืนเงินแล้วครับเพราะว่าคดีเนี่ยตำรวจสามารถคืนเงินมาให้ทางถอได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำส่งไปเหมือนเคสก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก็มีเคสคล้ายๆอย่างนี้เราก็นำส่งไปให้ประเทศจีนเรียบร้อยครับค่ะมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็สงสัยและหลายคนก็บอกว่าเหมือนกับมีการขึ้นในเพจต่างๆเหมือนเตือนนะมาสนามบินสุวรรณภูมิระวังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดบ่อยแค่ไหนคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากับกรณีไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์หรือเอาของจากกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก็ตามคือต้องแยกเป็นหลายแอเรียพอสมควรนะครับถ้าเอาแอเรียของการตรวจค้นผู้โดยสารเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยปีนี้เนี่ยเกิดค่อนข้างถี่แต่มีแค่2หนเท่านั้นที่เราจับได้ต้องพูดอย่างนี้นะครับจุดตรวจค้นเราทราบเมื่อต้นเดือนปลายเดือนที่แล้วนะครับเป็นเคสที่เป็นชาวจีนที่สกุลเงินหยวนที่ทราบกันเป็นตามข่าวแล้วก็ครั้งนี้ซึ่งเป็นคนอเมริกันสองครั้งที่จุดตรวจค้นนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยที่มีข่าวมันจะเป็นเรื่องของการขโมยของเครื่องในสัมภาระของผู้โดยสารที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องอันนั้นก็จะแยกอีกนั่นอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็ที่เป็นขโมยของดิวตี้ฟรีบนอากาศยานเลยครับเพราะฉะนั้นมันคนละพื้นที่กันคนละนั่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบริษัทเอาท์ซอร์สทั้งนั้นเลยเป็นแรงงานเอาท์ซอร์สทั้งนั้นที่ทำงานอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิครับเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาลักษณะในเรื่องของการขโมยของที่เกิดซ้ำๆแบบนี้ก็คือมาจากเจ้าหน้าที่ที่มีจากบริษัทเอาท์ซอร์สเหรอฮะที่เข้ามาทำงานกับสุวรรณภูมิต้องเป็นอย่างนี้ครับในสนามบินใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะมีบริษัทเอาท์ซอร์สหลากหลายฟังก์ชันงานมากมายมีคนเป็นพันๆคนในแต่ละวันนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันของงานไม่เหมือนกันแต่ละคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นคนพวกนี้จะมีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในโพซิชันไหนใครที่คิดทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นทุกวันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะใช้โอกาสที่เขาอยู่ทุกวันแล้วก็ชิมกับมุมต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถจะลงมือกระทำในสิ่งที่เขาจะทำผิดกฎหมายได้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ตรงครับเพราะนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเลยก็คือผมเรียกบริษัทที่ได้รับสัมปทานงานนี้มาเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องเอาไปทำก็คือการปลุกจิตสำนึกให้กับพนักงานของคุณเองผมเข้าใจว่ามีพนักงานเป็นพันไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ผมบอกว่าคุณต้องไปเตือนรถจิตสำนึกหน้าที่สำคัญที่สุดคือการเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยคุณมาทำตัวเป็นโจรตัวเองเนี่ยผมรับไม่ได้เพราะนั้นไปจัดการปลูกจิตสำนึกให้ตัวเองภูมิใจกับหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าถ้าเขาทำอะไรผิดไปเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของสนามบินครับมันกลายเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทอคงรับไม่ได้ที่จะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับกรณีนี้พนักงานคนนี้ถูกไล่ออกไหมคะเรียบร้อยครับทันทีเมื่อมีการจับได้ทั้งเคสก่อนหน้านี้และคนปัจจุบันนะครับเมื่อเราจับได้ปุ๊บเราจะเรียกตัวซูเปอร์วิเซอร์มาก่อนซูเปอร์วิเซอร์เขาก็จะแจ้งตามสายงานเข้ามาจนเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาไล่ออกในทันทีไล่ออกที่สถานีตำรวจเลยนะครับเขาเซ็นตรงนั้นเลยเมื่อปลดการเป็นสถานะความเป็นพนักงานแล้วปตท.ก็จะทำการแบ็กลิสต์ประวัติบุคคลพวกนี้โดยใช้13ดิจิตคือเลขบัตรประชาชนแบ็กลิสต์คนพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมาสมัครงานไม่ว่าจะอยู่ในฟังก์ชันงานไหนของบริษัทไหนเนี่ยไม่สามารถทำได้ไม่ว่าที่สุวรรณภูมิหรือจะดอนเมืองหรือเชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่ภูเก็ตค่าที่เป็นของทท.จะเข้าไม่ได้เลยค่ะหมายถึงว่าถ้าเขาไปเปลี่ยนชื่อเราก็เช็คได้จาก ID หรือเลขบัตรประชาชนด้วยใช่ไหมคะครับผมใช้จาก13ตัวจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลกี่ครั้งเลข13ตัวมันยังเป็นเลขเดิมครับเพราะนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนเลข13ตัวตรงนั้นได้
ค่ะนับถึงขนาดนี้นะคะเราจะให้ความเชื่อมั่นในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านและการทอก็ถือเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะให้ความเชื่อมั่นหรือจะบอกกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่หลั่งไหลมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามันอาจจะเกิดหลายกรณีเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างไรบ้างคะทอจะให้ความมั่นใจอย่างไรคะต้องเรียนอย่างนี้ครับในสนามบินของทอเราต้องเรียนว่าเราเป็นสนามบินนานาชาติเพราะนั้นความเป็นมีมาตรฐานของสนามบินนานาชาติเนี่ยเราโดนการตรวจสอบโดย ICAO เราโดนการตรวจสอบโดยจากหลายหน่วยงานมากเพราะนั้นสแตนดาร์ดความเป็นมาตรฐานของความปลอดภัยเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยทอไม่ได้นิ่งเฉยเลยครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะมาบอกว่าเมื่อเกิดเหตุทีบัวหายล้อมข้อกี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรามีมาตรการของเราอยู่แล้วถามว่าจะเข้มขึ้นไหมเราเข้มอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลจริงๆต้องเรียนเรื่องของตัวบุคคลนะครับว่าเราพยายามที่จะหาคนดีๆมาทำงานตรงนี้แต่คนเนี่ยบางทีวันนี้อยู่กับเราเป็นคนดีครับพรุ่งนี้ไปทำอะไรมีประสบปัญหาครอบครัวที่เขาจะมีเหตุผลต่างๆนานาก็จะอ้าวอ้างไปตามนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมุ่งเน้นผมก็เรียกมาหมดว่าซูเปอร์วิเซอร์ใครก็แล้วแต่ที่มีหน้าที่กำกับดูแลตัวเองต้องทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดภูมิใจในหน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างมันจะออกมาดีถามว่ามาตรการของเรามีเราผมมั่นใจว่าทุกภาคการแสดงของเรามีมาตรการที่เป็นสากลอยู่แล้วครับเพราะนั้นสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ว่าททเราจะดูแลท่านให้ดีที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยครับค่ะแสดงว่าจำนวนครั้งรวมกันจะเป็นจุดตรวจค้นก็ดีกระเป๋าสัมภาระถูกลื้อค้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานสากลที่กำหนดว่ากี่ครั้งอะไรยังไงของเรานี่ยังถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ครับผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ต้องเรียนว่าอย่างวันนึงเนี่ยผู้โดยสารผ่านอย่างวันนี้นะครับผ่านประมาณ 190,000 คนต่อวันที่ส่วนอุณหภูมิท่าที่ครับค่ะเพราะนั้นเขตการบางครั้งเนี่ยเกิด1เคสเนี่ยจะถามว่าในสายการบินในสนานาชาติเนี่ยเขายังอยู่ในมาตรฐานของ number percentage ของการรับได้แต่ไม่ได้ว่าเราถือว่าโอ้ยมันยังน้อยอยู่แล้วเราจะไม่ทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เรียนว่าด้วยจำนวนของ percentage ของจำนวนคนที่ผ่านกระเป๋าที่ผ่านเนี่ยแต่ละวันและจำนวนที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทั่วโลกเขาสนามบินอื่นไม่ใช่ไม่มีเหมือนบ้านเรานะครับมีเหมือนกันมีเหตุการณ์เหมือนกันเลยเวลาผมไปประชุมเราก็แชร์ข้อมูลกันครับว่าเขาก็มีเหตุการณ์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาซอร์สเหมือนกันประเทศอื่นก็เป็นครับอังกฤษก็เป็นเรื่องอย่างนี้เหมือนกันครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทางททเรายังไงก็ต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดในเรื่องความปลอดภัยครับเอกชนโดนค่าโทษอะไรไหมคะสิ่งแรกที่ท่านได้คือโดนปรับครับอ๋อโดนปรับนะในสัญญาเราโดนปรับอยู่แล้วครับเราคงไม่ปล่อยให้เหมือนว่าแค่ให้ทมิเนตพนักงานผู้นั้นออกจากพ้นจากหน้าที่แล้วก็จบความรับผิดชอบไม่ใช่อย่างนั้นก็คือร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายในการทรานสเฟอร์การติดต่ออะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่นั้นบริษัทนั้นจะต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งคืนทรัพย์สินให้กับผู้โดยสารครับโอเคค่ะความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือตอนนี้ของไทยของเราเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะในอาเซียนของเรายังถือว่าน่าเชื่อถือได้ใช่ไหมฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับผมขอบคุณนะคะคุณกิติพงษ์ครับขอบคุณค่ะรองผอ.ท่าอากาศยานสุนภูมิคุณกิติพงษ์กิตติขจรนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นปัญหาที่ถ้าเราไปอ่านในโซเชียลเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้เยอะแยะมากมายแต่แม้ว่าทางท่านรองผอ.จะบอกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วน 190,000 ผู้โดยสารที่เดินทางกับสัดส่วนมันอาจจะดูน้อยแต่มันก็ไม่ควรมีสักเคสเดียวใช่ไหมคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะเราจะมากันอีกเรื่องนึง คุณเจษดาจำได้ไหมว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมาเขามีมาตรการคุมเข้มนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาจะมีส่วนที่เกี่ยวกับที่เขาจะต้องดูแลพื้นที่ชายหาดชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดามันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้ก่อนหน้านี้นะคะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะซึ่งอยู่ในส่วนสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการออกมาตรการหนึ่งที่ชื่อว่ามาตรการคุมเข้ม24ชายหาด15จังหวัดทั่วประเทศเป็นเขตปลอดบุหรี่นะคะก็เรียกได้ว่าเริ่มดีเดย์มาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็บทลงโทษเขาก็หนักนะครับเขาปรับด้วยใช่ไหมครับปรับไม่เกิน 100,000 จำคุกไม่เกิน1ปีครับที่สำคัญก็คือมาตรการนี้เนี่ยออกมาก็ต้องการที่จะสร้างความตระหนักถึงพิษภัยโดยเฉพาะเขาบอกว่าปัญหาที่ผ่านมาที่พบบ่อยสุดก็คือตามชายหาดต่างๆเนี่ยมีก้นบุหรี่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก
ก็เลยต้องประกาศนี่เป็นประกาศนำร่องนะฮะโครงการ24แห่งคาดว่าถ้าหากได้ผลในอนาคตก็จะมีการขยายโครงการออกไปด้วยตอนนี้ผ่านมาก็กุมภามีนาตอนนี้เข้าสู่เมษาก็ประมาณเกือบ2เดือนเสร็จๆแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่เราก็สงสัยวันนี้นะคะในส่วนของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขามีการทำคลิปเพื่อจะรณรงค์เรื่องนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนิดนึงแล้วมาเติมเต็มเรื่องนี้นะคะไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะปัจจุบันขยะทะเลเป็นปัญหาที่กำลังวิกฤตไปทั่วโลกทำลายความสวยงามของท้องทะเลและชายหาดก้นกรองบุหรี่คือขยะทะเลที่พบมากที่สุดบนชายหาดจากการสำรวจทั่วโลกพบว่ามีการผลิตก้นบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านชิ้นต่อปีและกว่า130ถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะในสิ่งแวดล้อมรวมน้ำหนักแล้วปีละกว่า 500,000 ตันสำหรับประเทศไทยแต่ละวันมีก้นบุหรี่ตกค้างตามชายหาดมากถึง100ล้านชิ้นขยะจากบุหรี่พวกนี้มีสารก่อมะเร็งสารท็อกซินนิโคตินและยาฆ่าแมลงซึ่งพร้อมปนเปื้อนและทำอันตรายกับสัตว์น้ำแต่วันนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ยอมให้ใครมาทำลายชายหาดสวยๆอีกต่อไปด้วยการบังคับใช้มาตราคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาดชายหาดปลอดบุหรี่นำร่องในชายหาด24พื้นที่รวม15จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศมีการจัดสถานที่สูบบุหรี่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่พร้อมยังได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนผู้ใช้โทรศัพท์เมื่อเข้าไปในพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่จำนวน 3,784,590 ครั้งสูบบุหรี่ไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่ต้องสูบบุหรี่เฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้และห้ามทิ้งก้นกองบุหรี่เร่ร่าตามชายหาดอีกต่อไปฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทมาสร้างชายหาดปลอดบุหรี่ไปด้วยกันเพราะชายหาดสะอาดอากาศบริสุทธิ์ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพวกเราทุกคนค่ะก็เป็นคลิปที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณเจษฎาครับผมจตุพรครับสวัสดีครับทำไมจู่ๆช่วงนี้ถึงได้มีคลิปมารณรงค์เรื่องเขตปลอดบุหรี่ชายหาดทั้งที่มาตรการนี้เราเริ่มไปกันตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับครับคืออย่างนี้ฮะคือต้องการย้ำเตือนนะครับคือวันนี้นะครับไอ้ชายหาดปลอดบุหรี่เราที่24แห่งใน15จังหวัดเนี่ยที่เราประกาศไปเนี่ยก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทั้งท้องถิ่นท้องที่นะครับผู้แทนจังหวัดท้องถิ่นเนี่ยตลอดจนนักท่องเที่ยวส่วนราชการทุกส่วนเนี่ยก็ลงก็สามารถที่เชื่อได้ว่านะฮะมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ชายหาดเนี่ยก็สะอาดอย่างพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่ผมเรียนอย่างนี้นะวันนี้ทิพย์ดีแหละอย่างผมเนี่ยได้มอบอำนาจตามมาตรา17เนี่ยแห่งพรบส่งเสริมการจัดการทะเลจังหวัดปี58อ่ะมอบให้ท่านผู้ว่าจังหวัดไปละนะวันนี้ท่านผู้ว่าก็จะมีการประกาศเหมือนกันในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมแต่เรามีชายหาดตั้ง 3-400 หาดนะครับที่เราที่4หาดเองผู้ว่าก็สามารถไปประกาศเองได้แต่จะใช้อำนาจที่ผู้ว่าที่ปีมอบไปครับครับหมายถึงที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเรานำที่เหลือที่เหลือครับที่เหลือผมต้องการให้จังหวัดท้องถิ่นเนี่ยได้เข้าเห็นปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดเองแล้วก็พื้นที่ไหนที่จะประกาศก็สามารถประกาศได้โดยใช้อำนาจทางทิพย์ดีเนี่ยได้มอบอำนาจไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการต่อยอดสิ่งที่เราดำเนินการนำร่องไป24หาดครับอันนี้คือสิ่งที่ทางอยากให้ทางจังหวัดได้ดำเนินการต่อซึ่งก็มีหลายที่กำลังดำเนินการอยู่เพียงแต่ว่าการประกาศแต่หาดปลอดภัยทิ้งขยะอะไรต่างๆเนี่ยจึงหนึ่งที่ที่เราคำนึงเราก็ต้องมีที่ให้กับนักท่องเที่ยวในการให้บริการใช่ไหมครับค่ะเช่นที่สูบบุหรี่ที่อะไรสโมกเกอร์เรียนต่างๆเนี่ยนะทั้งขยะอะไรให้เรียบร้อยซึ่งก่อนที่จะประกาศเนี่ยต้องใช้เวลาในการเตรียมการครับเหมือนกรมประกาศเนี่ยก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายหนึ่งกุมภาเนี่ยเราล่วงหน้ามาตั้งกี่เดือนนะ90วันใช่ไหมการเตรียมการในการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นการเตรียมการนะครับค่ะเป็นการเรียกว่าการเตรียมการในการทำงานครับค่ะนั่นหมายถึงว่าการมอบอำนาจให้กับผู้ว่าในแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ดูแลในส่วนของชายหาดตรงนี้ติดทะเลใช่ไหมเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเช่นจัดโซนที่กั้นที่เป็นที่ปิดสำหรับพื้นที่สูบบุหรี่ด้วยไหมคะถูกต้องครับ
ถูกต้องที่จริงเขาตัดอยู่แล้วคือตอนที่ผมประกาศเนี่ยเราก็ได้ความร่วมมือจากจังหวัดท้องถิ่นช่วยทำอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราใช้อำนาจของกรมนะครับตอนนี้เราก็ได้มอบอำนาจให้กับทางจังหวัดเพื่อจะได้มีความคล่องตัวสูงขึ้นใช่ไหมฮะเห็นตรงจุดไหนยังไงจะว่าเห็นว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบแต่ต่อเรื่องของชายหาดผู้ว่าจะไปประกาศได้นี่ก็มอบหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับในทางปฏิบัติจริงถ้าหากว่าชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าเป็นปัญหาแบบนี้เดินเข้าไปบอกผู้ว่าร้องเรียนไปยังผู้ว่าและคณะกรรมการของจังหวัดสามารถพิจารณาแล้วเคาะกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยครับคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับเพราะว่าการทำงานการดูแลเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเรียนอย่างนี้เลยนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะฮะท่านคุณดิษฐ์ประสาทการเงินรัฐเนี่ยต้องการให้การมีส่วนร่วมภาคประชาชนเป็นสุดเพราะฉะนั้นเราจะประกาศจุดไหนก็แล้วแต่นะอีกสิ่งหนึ่งท้องถิ่นพี่น้องประชาชนต้องเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรครับว่าลำพังเจ้าที่การมาดูตรวจตาไม่พอนะครับต้องใช้ภาคประชาชนเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่พี่น้องประชาชนว่าตรงนี้จุดนี้คือผมก็ไปหลายแห่งนะที่ผมไปที่จังหวัดพังงาเรียนเลยนะครับแต่เขาหลักเนี่ยยาวเป็นโอ้โห10 กิโลเราประกาศ2 กิโลเนี่ยเขาบอกต้องประกาศทั้งหาดเลยนะผมก็เลยเรียนท่านผู้ว่าไปละแต่เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะคงไปขยับขยายในการที่ประกาศเพิ่มเติมครับค่ะเรียนถามในช่วง2 เดือนเสร็จๆที่เรามีมาตรการคุมเข้มเอาเฉพาะ24หาดเรายังเจอปัญหาที่มีการทิ้งหรือมีจับปรับหรือมีใครถูกลงโทษจริงจังไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีสักรายเหรอคะไม่มีเลยครับเพราะผมเรียนอย่างนี้นะผมเรียนให้ทราบว่าต้องเป็นความโชคดีครับที่ว่าพี่น้องประชาชนนะครับในการตอบรับนะแล้วเราก็โชคดีเราได้เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือคือค่ายทรูเอเอสเนี่ยเวลาเข้าพื้นที่เนี่ยเขาจะเตือนนะทางโทรศัพท์นะตาไทยสามสี่เนี่ยคนที่เขารายงานมาให้ผมมาว่าเตือนช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกี่ครั้งรู้ไหม3 ล้านกว่าครั้งค่ะครับแต่ว่า3 ล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปเตือนเขาเตือนครั้งละครึ่งนะฮะแสดงว่าคนที่ได้รู้เห็นเนี่ยไอ้รายงานเนี่ย3 ล้านกว่าคน3 ล้านกว่าครั้งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ภาคเอกชนเขามีส่วนร่วมด้วยปักป้ายประกาศนะครับผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะท่านช่วยรณรงค์นะช่วยบอกนักท่องเที่ยวบอกโรงแรมร้านค้านะฮะแล้วบางจุดเนี่ยที่สมุยเนี่ยที่เราประกาศผมเรียนเลยนะโรงแรมก็ตั้งจุดให้สูบบุหรี่เลยบนโรงแรมเลยบอกก่อนจะดูจะลงหาดเนี่ยสปุกิ้งมาเรียตรงนี้เลยเอาให้เรียบร้อยเลยนะครับลงไปจะดูต้องกลับเข้ามานะครับสิ่งที่มันตามขึ้นมาคืออะไรครับการจัดระเบียบนะดีมากนะฮะผมเรียนอย่างนี้เลยว่าวันนี้เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เราสามารถที่นำร่องตรงนี้และทางต่างประเทศแต่เขาก็ยอมรับมาตรการตรงนี้ผมยกตัวอย่างป่าตองนะคุณอมรรัตน์ป่าตองเนี่ยทุกอย่างเลยป่าตองเนี่ยนะฮะเชื่อไหมว่าเก็บก้นบุหรี่ได้วันละกิโลกว่าค่ะเก็บตรงจุดที่เป็นจุดที่สโมกกิ้งแอร์เรียเนี่ยวันละกิโลกว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้กิโลกว่าอยู่ตรงไหนครับก็อยู่บนหาดใช่ไหมฮะใช่มันกระจายก็ไม่ไหวแล้วก็ปนกันเดี๋ยวน้ำซับลงไปเลยลงไปลงทะเลไปอีกถูกต้องครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะผมว่าอันนี้คือเป็นนิสัยที่ดีนะผมว่านโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะดูทุกมิติแต่บางครั้งเราก็จะเป็นจะต้องใช้กฎหมายนำเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่ว่าเมื่อกฎหมายนำเนี่ยเรามีมาตรการที่ชัดเจนมีจุดให้เขาดูดให้เขาทิ้งอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเนี่ยผมว่าอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานยกระดับการท่องเที่ยวเราให้มีความเป็นสากลขึ้นครับมีตั้งเป้าไหมอย่างน้อยเราจะเป็นเขตปลอดบุหรี่ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเล300-400หาดจะเป็นเขตปลอดบุหรี่หมดเลยภายในเมื่อไหร่อย่างไรคือที่จริงเป้าหมายเรามีอย่างชัดเจนผมเรียนอย่างนี้นะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับทางกรมควบคุมโรคฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในการที่จะประกาศค่ะใกล้หาดเป็นที่สาธารณะอยู่แล้วเมื่อไรเป็นที่สาธารณะปุ๊บมันก็จะกฎหมายก็จะบังคับทันทีเลยว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับเหมือนโรงหนังเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ให้นักที่เขาที่สูบบุหรี่ด้วยคือไม่ได้ประกาศว่าดูตรงไหนใช่ไหมฮะอันนี้คือปัญหาผมเรียนได้ทราบไป24 หาดเนี่ยเรามีจุดสูบบุหรี่ถึง200 กว่าจุดนะ200 กว่าจุดนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันต้องทั่วถึงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าการจุดสูบบุหรี่มันจะเป็นรูปบ้างที่มันแตกไปแต่ขาดเช่นบางแสนที่เป็นตู้เลยนะฮะเป็นตู้นะฮะเป็นตู้กระจกนะใสๆนะอะคริลิกนะก็เข้าไปดูดออกมาที่ป่าตองก็เป็นจุดเหมือนมีสวนกำจอมนะก็มีจุดสูบบุหรี่ก็กลายเป็นจุดที่ท่องเที่ยวเขามานั่งคุยกันแล้วก็ดูดก็เลยลงไปแล้วเรามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาจีนแต่ถ้าเกิดความจะขยายความนี่ให้คนนักเรียนเห็นชัดนะที่ผมเลือกเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ีนี้ถ้าเกิดจะเป็นทั้งพื้นที่เนี่ยอันนี้มันต้องเตรียมการนะครับต้องเตรียมการแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ากระแสที่ออกไปเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระวังในการที่จะลงในพื้นที่ที่เป็นสูบบุหรี่ผมว่าสำคัญนะยูเอ็นประกาศนะสาธารณสุขบอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่เป็นภัยสุขภาพนะเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะนะฮะที่มันไปอย่างนั้นเลยนะตอนที่เทรนด์ของโลกไปอย่างนั้นเลยครับใช่ค่ะเป็นเทรนด์ของโลกณขณะนี้อยู่แล้วนะคะเอ๊ะอย่างสงกรานต์ช่วงสงกรานต์เนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยอะเรามีแบบสายตรวจไปแอบส่องแอบจ้องไหมหรือเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วไม่มีปัญหาทุกวันนี้มีสายตรวจแล้ววันนี้วันที่13ผมก็ไปสายต่อนะคือเรียนได้ทราบว่าวันนี้ผมคิดว่าเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยเราไม่ได้รังเกียจสูบบุหรี่นะแต่ว่าวันนี้โลกกำลังมองเรื่องต่างๆเลยแล้วก็ผมว่าคนก็เข้าใจนะฮะคือเรามองเรื่องผมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะมองเรื่องผลที่กระทบเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันบางคนก็มองเรื่องไอ้ความรำคาญไอ้ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพมันได้ทุกมิตินะฮะผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราสามารถจัดการที่ให้ดีนะฮะผมคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวด้วยลูกเด็กเล็กแดงต้องการมาชายหาดสูดอากาศบริสุทธิ์สบายใช่ไหมฮะไม่ใช่มานั่งบนกินบุหรี่แล้วก็ทิ้งขยะลงไปประหารแต่มันก็เป็นผลกระทบหมดอ่ะตอนนี้เรากำลังรณรงค์เรื่องของขยะพลาสติกลงทะเลใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างมากอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเชื่อมโยงการแก้ปัญหาทั้งหมดครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยเรื่องตัวครับต้องช่วยกันอ่ะเพราะสื่อมวลชนก็เป็นส่วนนะครับที่จะเป็นการยึดเผยแพร่เชิงต่างๆนี่ครับต้องขอบคุณอย่างมากนะครับครับตอนเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของเป้าหมายพูดถึงเรื่องผลระยะสั้นที่เราทำมา2เดือนแต่ในระยะยาวเนี่ยเรายังผลยังไงฮะอยากจะให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้เช่นเรื่องของการเพิ่มระบบที่เฝ้าระวังให้เข้มงวดขึ้นหรือว่าจะมีมาตรการอื่นเพิ่มอีกไหมฮะแต่คืออย่างนี้ฮะวันนี้ผมคิดว่าผมเรียนตรงๆเลยนะท่านรัฐมนตรีผมกลับที่รัฐมนตรีก็ตื่นบอกไอ้การคัดเชื่อหมายนั่นน่าจะเป็นทางสุดท้ายในการปรับจัดเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราจะโอ้ก็คือเรื่องของการจิตสำนึกก็อยากให้คนรู้ว่าไอ้จะลงหาดปุ๊บไอ้จะไม่ดูดบุหรี่แล้วหรือดูดที่เขากำหนดไว้ไอ้นี่ต่างหากคือเป้าหมายสุดท้ายเราต้องการคือถ้าอยู่ในสายเลือดเราอ่ะเหมือนเป็นพฤติกรรมที่เราต้องการใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันก็ลำบากเพราะเราพิจารณาเที่ยวมาเที่ยวชายหาดเยอะมากต้อง 70% นะคนลงเกาะลงหาดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามคุยที่ผมคุยกับท่านจีบีท่านผมเจ้าท่านะเรื่องเรือที่เดินทางด้วยดูก็ดีลงน้ำใช่ไหมฮะจุดที่เป็นพอที่เป็นท่าเรือเนี่ยคนจะมีสโมกกิ้งอะไรเรือเขาจะให้จุดเป็นที่นะซึ่งทางกรมเจ้าท่าก็รับตรงนี้ไปดำเนินการเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระบบนะถ้าแต่ลงมามีจุดที่เขาสูบนะแต่ไม่ใช่ว่าห้ามสูบแล้วผมจะไปสูบที่ไหนละบางคนใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องควบคู่กันในการจัดการนะครับแต่สุดท้ายสุดเนี่ยไอ้เป้าหมายแต่ผมคิดว่าไอ้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายสุดเราทำนะแต่จะให้อยู่ในจิตสำนึกอะจะเป็นการสนองเงินที่มาบอกว่าแต่ถ้าลงก็เลยจะสูบดีกว่านะและจุดที่เหมาะสมก็จะเดินไปที่เราแล้วกลับมาอย่างเงี้ยผมก็นี่จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดครับค่ะก็ถือว่าร่วมมือกันหลายกระทรวงด้วยเหมือนกันทั้งสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเรื่องเจ้าท่ากระทรวงทรัพย์นะคะทุกฝ่ายบูรณาการครับต้องขอบคุณทุกส่วนราชการครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีค่ะครับขอบคุณครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี่ก็เป็นช่วงนำร่อง2เดือนแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะอยากจะให้ขยายไปให้ครบอ่ะครับพื้นที่ชายหาดในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอยู่300-400หาดเนี่ยถ้าสามารถควบคุมได้เนี่ยโอ้โหมันจะประสบความสำเร็จมากครับเพราะแค่2เดือนมานำร่องก็ถือว่าสามารถที่จะสร้างแล้วก็ปลุกจิตสำนึกอย่างที่ถามนะบอกว่ายังไม่มีจับใครลงโทษหรือมีใครที่ฝ่าฝืนหรือว่าแอบแล้วไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่เขายังไม่ได้มีการลงโทษใครแสดงว่ามาตรการนี้ค่อนข้างได้ผลนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์นะคะประจำค่ำคืนนี้นะคะเราจะมากันที่เรื่องการก่อสร้างบ้านพักนะคะอาคารของศาลอุทธรณ์ภาค5แล้วก็ที่พักข้าราชการตุลาการอย่างที่ทราบกันไปว่าการก่อสร้างต้องบอกว่าเกือบจะเสร็จแล้วเกือบจะสมบูรณ์แล้วกลุ่มคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาคัดค้านแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการคัดค้านอย่างจริงจังมากรอบนี้จนในที่สุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการผ่านเลขาคสช.นะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะผบ.ทบ.ผบ.ทบ.เองก็มีการประสานไปยังแม่ทัพภาคที่3ในการที่จะให้มีการเรียกประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่มาของการประชุมเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่3ก็ไปเปิด
วทีให้มีการพูดคุยกันเดิมก็จะนัดทั้งฝ่ายของทางศาลอุทธรณ์ภาค5ด้วยกับฝ่ายผู้คัดค้านจะได้มาคุยปรับจูนข้อมูลเหตุผลของแต่ละฝ่ายกันปรากฏว่าเมื่อวานก็มีเพียงฝ่ายเดียวที่ไปก็คือฝ่ายผู้คัดค้านก็มีการนำเสนอจนนำมาสู่บทสรุปต่างๆที่แน่ชัดคือเขาเรียกร้องขอคืนพื้นที่บางส่วนบางส่วนนะคะในส่วนที่เป็นอาคารศาลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเชิงดอยสุเทพเนี่ยเขาก็ไม่ได้คัดค้านเพราะนั้นจะมีพื้นที่บางส่วนที่จะต้องมีการรื้อออกไปด้วยวันที่19เมษายนนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ไปชี้จุดกันใช่แล้วครับโครงการนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆโครงการเขาเนี่ยมันมี3โครงการย่อยนั่นเองใช่ค่ะที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยจะเป็น2โครงการหลักส่วนแรกก็คือส่วนของอาคารสำนักงานศาลอุทธรณ์ภาคที่5ส่วนนี้ไม่มีปัญหาอยู่ในพื้นราบขยับสูงขึ้นไปหน่อยตรงเชิงดอยตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นบ้านพักของข้าราชการตุลาการตรงนี้เป็นโครงการที่2แต่จริงๆยังมีพื้นที่อีกส่วนนึงที่ขึ้นสูงไปอีกซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะยุติแน่นอนละคงไม่ได้ทำแล้วล่ะโครงการที่2มีปัญหาแล้วก็ยังถกเถียงกันอยู่วันที่19ที่คุณอมรรัตน์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือชาวบ้านภาคประชาชนเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ไปสำรวจว่าเอาจริงๆเนี่ยเขตแนวของป่ากันชนที่เขาจะขอคืนตอนนี้นะฮะมันเขตอยู่ตรงไหนยังไงจะไปชี้จุดเลย บ้านหลังไหนจะต้องรื้อออกไปหรือจะรื้อขนาดไหนอะไรอย่างไรแต่เมื่อวานนี้กลุ่มผู้คัดค้านเขาก็มีทางออกนะเขาก็เข้าใจว่าถ้าจะไป ยกเลิกสัญญาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทุบทิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเขายังก่อสร้างไม่เสร็จสัญญามันก็มีอยู่นะคะในส่วนของผู้คัดค้านเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้ก่อสร้างให้เสร็จส่งมอบงานให้เรียบร้อยแต่พื้นที่ตรงนี้หลังจากก่อสร้างเสร็จทางศาลจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้โอนคืนให้ที่ราชพัสดุหรือหน่วยงานต่างๆที่จะต้องไปดำเนินการเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นแนวกันชนป่าคืนกลับมาก็จะไปคุยกันอีกช็อตหนึ่งจะรื้อจะทุบจะเว้นตรงไหนอะไรอย่างไรเป็นข้อเสนอของภาคประชาสังคมภาคประชาชนบทสรุปจากเมื่อวานนี้นะคะแม่ทัพภาคที่3ก็จะต้องมีการทำสรุปรายงานส่งพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะผบ.ทบ.ในฐานะเลขาคสช.ด้วยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้ตกลงมันจบอะไรอย่างไรนะคะไปฟังบิ๊กเจี๊ยบพูดเรื่องนี้ค่ะเชิญค่ะแบ่งเป็น2กรอบเมื่อวานท่านแม่ทัพภาค3ก็มีการประชุมเสวนาในพื้นที่กับผู้ที่ต้องการให้ไม่ยอมรับบ้านพักเนี่ยนะครับก็ได้ข้อสรุปมา 3-4 ประเด็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือต้องการให้รื้อบ้านพัก45หลังที่อยู่บริเวณส่วนบนคือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น147ไร่ส่วนบนสุดเลยเนี่ย40ไร่ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรก็ยังเป็นป่าอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนที่2คือ47ไร่เนี่ยใช้ทำเป็นพื้นที่บ้านพัก45หลังส่วนที่3ก็เป็นอาคารสำนักงานกับที่พักที่เป็นอาคารพักตรงนั้นพี่น้องประชาชนคงไม่ติดใจตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ที่45หลังว่าจะดำเนินการอย่างไรในข้อยุติเมื่อวานโดยมีท่านแม่ทัพท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะตั้งกรรมการเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดว่าตรงไหนจำเป็นต้องรื้อหรือหลังอย่างไรโดยจะรายงานผลตรงนี้ให้ผมในวันที่19เมษายนในฝ่ายที่เรียกร้องนะครับในส่วนของฝ่ายศาลเองสำนักงานเลขานุการศาลก็ทำหนังสือเสนอมาที่รัฐบาลในแนวทางที่เป็นรายละเอียดของศาลนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงมาบูรณาการกันอีกทีว่าหนทางออกจะเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมก็จะรับคำสั่งจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่จะรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่แนวทางที่เราได้หารือกันในเบื้องต้นกับทุกฝ่ายก็คือหนึ่งเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบการก็ควรจะให้ดำเนินการให้ได้ข้อยุติให้เสร็จสิ้นภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าประการที่2ในพื้นที่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มานั่งดำเนินการกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุดคิดว่าทางศาลเองก็คงจะเข้าใจประเด็นนี้นะครับประเด็นที่3ก็คือในการดำเนินการนั้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการดำเนินงานต่อบ้าน45หลังบางกระแสก็ให้ข้อคิดเห็นว่าควรจะทุบทิ้งนี่ก็จะมีประเด็นในแง่กฎหมายว่าเงินที่ลงทุนไปแล้วจำนวน300กว่าล้านเนี่ยถ้ามีการทุบทิ้งใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบและเมื่อจะกลายเป็นการเสียประโยชน์ไปโดยปราประโยชน์หรือไม่หรือเราควรจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยใช้ประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์โดยทำเป็นลักษณะของศูนย์เรียนรู้หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์และในขณะเดียวกันก็ปรับภูมิทัศน์บริเวณนั้นให้สอดรับกับในพื้นที่ใช้ระยะเวลาจำนวนหนึ่งแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็นแนวทางที่เราคิดไว้เฉยๆนะครับแต่ทั้งหมดแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทางศาลคงไม่มีปัญหาก็ตามนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็ผมจะนำเรียนท่านรองนายกประวิตรอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการทุบทิ้งเป็นสิ่งที่ง่ายแต่มันจะมีผลกระทบตามมา
และการปรับภูมิเทศแม้ทุบทิ้งแล้วเนี่ยให้กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็ใช้เวลานะครับแต่ถ้าเราทำไงไม่ให้ทรัพยากรของประเทศชาติตรงนี้เนี่ยเสียหายไปโดยปรับเป็นความรับผิดชอบของคนเชียงใหม่แล้วกันว่าจะใช้พื้นที่ทำอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ได้นำเรียนทางทัพภาค3ได้คุยกับทางผู้ว่าการจังหวัดเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ดีที่สุดนะครับคงยังไม่ต้องใช้ม.44 อะไรนะครับเขาบอกว่าเขากำลังว่าถ้าในกรณีที่ถ้าประชาชนไม่ได้เห็นด้วยจะมีการคัดค้านและมีการทุบทิ้งในอนาคตมันจะกลายเป็นมูลเหตุหรือว่าเป็นแบบอย่างที่เช่นคือประชาชนเห็นว่ามันมีปัญหาอย่างไม่เหมาะสมในการที่เขาพิจารณาคือก็ทั้งไงที่ผมบอกแล้วไงก็ต้องมานั่งทบทวนกันให้ละเอียดรอบคอบนะก็คงไม่ฟันธงในวัน2วันนี้เพราะทุกอย่างมันนานแล้วและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาติบ้านเมืองแล้วก็เป็นมาตรฐานต่อไปที่นี้เป็นที่ของทางราชการนะครับมันเป็นที่ของทางราชการที่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนนั้นการจะใช้อารมณ์หรือใช้ความรู้สึกต้องคำนวณต้องใคร่ครวญให้รอบคอบในทุกแง่มุมทุกมิติเพราะมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายมีปัญหาเรื่องอะไรที่ตามมานะครับเราจะเป็นมาตรฐานกับพื้นที่อื่นๆตามที่สื่อได้ถามก็ได้นะครับอันนี้ก็ทางในพื้นที่ก็กำลังประเมินเรื่องนี้อยู่นะครับว่าทำไมเหตุผลนะแต่คิดว่าในท้ายสุดก็ต้องลงเอยในจุดที่ณเวลานี้ก็แบ่งเป็นสองกรอบจริงๆฟังบิ๊กเจี๊ยบวันนี้ก็ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วมีบทสรุปที่ชัดเจนแน่นอนแล้วนะคะว่าในส่วนของพื้นที่อาคาร47หลังที่จะต้องทุบเนี่ยก็คงต้องไปคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าท่านผบ.ทบ.เองก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ทุบแต่น่าจะไปพิจารณาร่วมกันว่าจะใช้ประโยชน์อะไรอย่างไรนะคะในขณะที่กลุ่มผู้คัดค้านเองเขายืนยันว่าจะทุบตรงนี้ก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกช็อตนึงแต่ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยน่าจะจบได้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเราไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกก็มีความเห็นนะครับถึงเรื่องนี้แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอย่างที่บอกตามเส้นทางแหละฝั่งศาลเขาก็ต้องส่งเรื่องมายังเลขาคสช.ก็คือบิ๊กเจี๊ยบของเรานี่แหละผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็ทางฝั่งของภาคประชาชนเขาก็ส่งเรื่องมาถึงบิ๊กเจี๊ยบแล้วเหมือนกันแต่ก็เหมือนว่านายกจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้ได้ติดตามเรื่องของข้อเสนอข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายมาตลอดจนมาเป็นคำตอบของวันนี้ฟังเสียงนายกครับค่ะเรื่องความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาบ้านพักผู้พิพากษานะครับสาธารณภาคห้าบนที่ดอยสุเทพวันนี้ก็ต้องผมก็สอบถามนะข้อมูลรายละเอียดมามันก็มีพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วนะก่อนหน้าที่รัฐบาลเข้ามาเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่3ตอนด้วยกันข้างล่างมันเป็นเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานศาลยุติธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสถานที่ทำงานส่วนที่2ที่ขยับขึ้นไปก็เป็นเรื่องสถานที่พักนะครับซึ่งตรงนี้มีปัญหาอยู่ในเรื่องของความไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยของประชาชนนะครับในส่วนที่3ที่เขาขอไว้ก็คือพื้นที่ตอนบนอีกตอนนึงเนี่ยนะอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ให้ทำอะไรนะครับถึงจะมีการขออนุญาตมาแล้วก็ตามนะครับอันนี้เป็นอยากจะเรียนว่าก่อนหน้าที่รัฐบาลเข้ามาครูการที่มันเกิดมาแล้วก่อนนะครับแต่รัฐบาลนี้ต้องแก้ไขคือความชัดเจนเกิดขึ้นให้เป็นไปตามอะไรล่ะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการนะครับก็ผมก็เสียดายนะในช่วงที่ผ่านมามันก็มีการก่อสร้างมาตามลำดับนะแล้วก็ไปตามขั้นตอนทุกอย่างมีสัญญามีต่างเพราะนั้นเราจะไปดูอย่างเดียวตรงนั้นไม่ได้ว่าวันนี้จะไปรื้อทุกอันทั้งหมดมันก็คงลำบากนะคราวนี้ก็ลองดูที่ว่าตัวนี้รัฐบาลก็ให้ทางอรช.ให้กองทัพภาคที่3นะให้มาไทยนะครับไปทำเข้าใจกันกับกลุ่มผู้ประท้วงดูที่ว่าเราจะทำยังไงนะในส่วนของที่ทำงานผมก็ทราบว่ามีการหารือกันชั้นต้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ว่ามันเป็นการอนุมัติงบประมาณของรัฐไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ก่อสร้างมาตลอดหลายปีมาแล้วล่ะจนใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้มันมีสัญญากันระหว่างรัฐกับผู้ก่อสร้างใช่ไหมอันนี้ก็มันมีโอกาสที่จะมีการฟ้องร้องกันตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะมาแก้กันยังไงอ่ะผมก็บอกว่าเราไปคิดดูที่ว่าหลายคนก็เสนอมาให้ทุบทิ้งเลยใช่ไหมมันง่ายแหละครับทุบทิ้งอ่ะนะแต่ทุบทิ้งแล้วงบประมาณที่ใช้จ่ายตรงนี้ไปล่ะทำยังไงงบประมาณภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะมันต้องมีคนรับผิดชอบนะตรงเนี้ยแต่มันมานานแล้วไงอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมก็เราไปคุยกันดูซิถ้าเป็นใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมในการในเรื่องของการอะไรเพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ได้ไหมนะเพราะว่าศาลคงใช้ไม่ได้อะตรงเนี้ยนะเพราะประชาชนไม่ยินยอมใช่ไหมว่าต้องไปหารือกันผมให้แนวทางเป็นอย่างนี้นะต้องช่วยผมดิในการแก้ปัญหานะแล้วก็อย่าไปให้มันไปอะไรไปพันกับไอ้
เรื่องของการไปทุบหรือรีสอร์ทแต่คนละเรื่องนะอันนั้นมันทำผิดกฎหมายโดยชัดๆโดยชัดเจนแล้วก็ไปลงเป็นภาคเอกชนนะครับที่เขาผิดมันก็ต้องดำเนินคดีอย่างนั้นอันนี้เป็นใช้งบราชการแล้วดูมาโดยรัฐบาลที่ผ่านมานะให้เรื่องจะผิดจะถูกเดี๋ยวไปว่าอีกทีก็ต้องมีกระบวนการสอบสวนทุนความกันต่อไปนะครับใครเกี่ยวข้องบ้างมันผิดมันถูกตรงไหนนะทางกระทรวงทรัพย์อะไรต่างเขาเข้าไปดูแลกันอยู่ทั้งหมดขณะนี้นะครับก็ขอให้ใจเย็นนะ อย่ามาเดินขบวนอย่ามาอะไรกันอีกเลยนะคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะใช้ประโยชน์กันยังไงดีกว่านะครับถ้าทุบทิ้งมันง่ายอ่ะแต่ต้องมีคนรับผิดชอบงบประมาณตรงนี้นะรัฐบาลก็ไม่ใช่คู่กรณีกับใครนะอันนี้ก็เป็นห่วงว่ารัฐบาลจะกลายเป็นคู่กรณีนะถูกผู้รับเหมาเรียกค่าเสียหายเองอะไรหรือไม่อันนี้ก็รู้อยู่แล้วไงก็ใครเป็นคนทำสัญญากับเขาล่ะนะมันก็เป็นข้าราชการนั่นแหละนะก็ต้องไปดูที่ว่าจะทำยังไงกับตรงนี้ในส่วนนี้นะถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วมันก็ต้องไปหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอร้องอย่ามาเดินอะไรอีกเลยนะถ้าพูดคุยผมก็เห็นแล้วเปิดไปที่ผู้คุยกันการกระเทียงกันไอ้คนหนึ่งก็พูดอย่างอีกคนก็จะทุบจะทุบจะทุบทุบอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจมันก็ไม่ได้นะเนี่ยมันการแก้ปัญหารัฐบาลที่เข้ามาชัดเจนท่านนายกโครงการนี้สารจะมาใช้ประโยชน์พื้นที่นี้เดินต่อไม่ได้ละแต่สิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยจะทุบไม่ทุบอย่างไรต้องคุยกันอีกชั้นหนึ่งครับค่ำคืนนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ